ลักธรรมในส่วนที่3ที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวเองนั้นเป็นหลักธรรมที่เรียกว่าหิริและโอตตัปปะคือเรื่องของความละอายและความเกรงกลัวกับบาปถ้าเกิดเราเองมีความละอายต่อสิ่งไม่ดีที่เราจะทำรวมถึงความเกรงกลัวว่าความชั่วที่เราทำนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อเราทั้งในชาตินี้และในภพชาติเบื้องหน้าซึ่งจะทำให้เราตกไปสู่ทุกขติภูมิได้ถ้าเรามีความละอายมีความเกรงกลัวตัวบาปคุณสมบัติของใจของเราก็จะดีขึ้นแล้วเราเองก็จะต้องถือว่าเป็นคนที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อตัวเองได้ดีหลักธรรมในส่วนที่4ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเราเองนั้นคือหลักธรรมในส่วนที่เรียกว่าสติกับสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะเนี่ยต้องรู้ตัวพร้อมที่จะระมัดระวังความชั่วต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้โดยสตินั้นแปลว่าระลึกรู้คือนึกออกว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ที่ผ่านมาเราทำอะไรบ้างแล้วก็สัมปชัญญะรู้ตัวว่าเรากำลังจะทำสิ่งนี้กำลังจะเป็นแบบนี้หรือทำสิ่งนั้นๆมาแล้วถ้าเรามีสติและสัมปชัญญะจะเกิดสิ่งนึงขึ้นมาก็คือความยับยั้งชั่งใจเวลาที่จะต้องพลั้งเผลอไปกระทำความชั่วแล้วตรงนี้เองจะทำให้เราเองเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเราเองได้แต่อย่างไรก็ตามธรรมะแต่ละข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตัวเองนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพใจเป็นสำคัญดังนั้นก็หมั่นฝึกฝนอบรมใจของเรานะโดยการเจริญสมาธิภาวนาหรือว่าแม้แต่การสวดมนต์ก็จะทำให้ใจของเราสงบคุณภาพใจของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นมาแล้วก็สามารถจะทำให้เราเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเราเองได้อย่างสมบูรณ์